ชั้นกรองข่าวชุดที่3กับโปงใหญ่ช่วงนี้เชื่อมั่นต่ำนะคะเนชั่นร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือว่า IFD นะฮะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลหลังถแถลงนโยบายนะฮะก็คือว่าชาวบ้านที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยดูการถแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งถ้ารัฐบาลถแถลงนโยบายชัด,ชด ความเชื่อมั่นก็คงจะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะแต่ว่ารัฐบาลถแถลงนโยบายไม่ชัดหลายอย่างเนี่ยนะฮะทางคุณจุลินประชาธิปัตย์เขาบอกว่ามันเป็นนโยบายนินจาอ,อ้ามันหายไปค่ะอ,อ่ามันล่องหนหายตัวได้นะฮะสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคทุกอาชีพทุกระดับการศึกษานะฮะ1,227ตัวอย่างออสำรวจระหว่างวันที่1 4ถึง16กันยายน หลังแถลงนโยบายแถลงนโยบายก็คือ1 1 1 2นะครับวันนี้เนชั่นโพลครั้งที่1นะฮะนำผลการสำรวจมาเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็รัฐบาลนายกเศรษฐาได้รับทราบความรู้สึกความรู้สึกแรกคือคือแถลงนโยบายถ้าถ้าแถลงดีแถลงชัดใช่ไหมฮะ,ะผลสำรวจก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าแถลงไม่ชัดเนี่ยผลสำรวจก็ออกมาก็คือว่าแอนแอนทีมง,งานเอาหน้า11ขึ้นมาฮะ ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมีม,มีไม่เชื่อมั่นเลยไม่ค่อยเชื่อมั่นเชื่อมั่นปานกลางเชื่อมั่นมากแล้วก็เชื่อมั่นมากที่สุดนะครับเริ่มจากไม่เชื่อมั่นเลยนะฮะสิบสไม่ค่อยเชื่อมั่นเยอะหน่อยฮะยี่สเชื่อมั่นปานกลาง45.89% เชื่อมั่นมาก12.99เชื่อมั่นมากที่สุด4.45คือถ้าหากว่าเราเอาเชื่อมั่นปานกลางนะฮะเปอร์เซ็นต์เนี่ยมารวมกับเชื่อมั่นมากแล้วก็เชื่อมั่นมากที่สุดรัฐบาลเสถาหลังแถลงนโยบายก็ได้รับความเชื่อมั่นเกินกว่า50เปอร์ะเพียงแต่ว่ามีมีข้อปลีกย่อยนะฮะว่าโอเคก็อยู่ในะระดับ ระดับกลางๆแต่พอเชื่อมั่นปานกลางไม่ถึง50%เรนะฮะเราก็มองว่านี่เป็นความเชื่อมั่นต่ำนะครับเพราะเพราะว่ามีการแยกย่อยออกไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านนะครับในการที่จะให้นายกเศรษฐาแล้วก็คณะรัฐมนตรีได้ทำตามนโยบายที่ประชาชนคาดหวังเอาไว้เพราะว่าประชาชนอยากจะให้ทำอะไรมากที่สุด1-5ถึง นะฮะลำดับนี้นะครับน้องมิวฮะถ้าไปดู115นึ่โยบายที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลทำมากที่สุดนะคะและก็อยู่ภายใต้ความเป็นไปได้ที่เชื่อว่ารัฐบาลจะทำได้สำเร็จด้วยอันดับแรกก็คือค่าพลังงานค่ะลดค่าไฟค่าน้ำมันก๊าสูงต้มนะคะ24.01%อันดับ2เงิน1,000 0บาทค่ะดิจิตอ l วอลเล็ 20.73% 3. แก้ปัญหาหนี้สินพักหนี้เกษตรกร SME คนตัวเล็ก14.48% 4. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายใน4ปี7.08%และก็5นะคะยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคใช้บัตรประชาชนใบเดียว5.74%นี่คือ5อันดับแรกที่เ,เชื่อว่าจะทำได้และอยากให้ทำค่ะซึ่งอันแรก,ก็ทำแล้วะนะฮะข้อแรกนะฮะลดคพลังงานเนี่ยฮะลดค่าไฟน้ำมัน นะฮะแล้วก็ตรึงราคาก๊าซถุงต้มทําแล้วยังเหลืออีกนะฮะที่ยังไม่ได้ทําแต่ก็จะทําต่อในสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะให้ทํานโยบายนะฮะที่รัฐจะทําแน่นอนประชาชนเห็นว่าอะไรนะครับก็เรื่องของของเกษตรกรมาเลยนะค่ะเออนะฮะป่าปารมยาเสพติดเติมเงินเขาต้องทําเพราะว่าเป็นนโยบายของเขานะฮะหนึ่งบาทดิ g จ t a l w a วอลเล็เนี่ยนะฮะสาบาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวก็คือวีซ่านะฮะเขาทําอยู่แล้ว ประชาชนเห็นว่า。 เป็นนโยบายที่ไม่ค่อยแน่ใจว่ารัฐบ,บาลจะทําได้มีอะไรบ้างก็คือค่าแรงขั้นต่ํานะคะ600บาทค่ะอันนี้ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าจะทําได้67.94%ด้านรูปการศึกษาค่ะ63.68%เงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทภายใน4ปี63.34%ลดค่าพลังงานไฟฟ้าน้ํามันก๊าซสุงต้ม61.41%แล้วก็แก้ปัญหาหนี้สินเกษตร,รกร57.08%นะคะที่ไม่มั่นใจเลยว่าจะทําได้นะคะ,ะแล้วมีนโยบายอะไรบ้างที่ประชาชนไม่อยากให้รัฐบาลทําผมงงอะ่ะเงินนั้นหมื่นบาทยัง หรือเนี่ยเยิ21.14%อ่ะตรงนี้ฮะไม่เอาเหรอฮะก็ก็พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็มองว่ามันแก้ปัญหาไม่ไม่ตรงจุดอะค่ะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะอย่างเช่น10,000บาทใช้หนี้ไม่ได้หนึ่งหมื่นบาททำอะไรได้บ้างเราก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนะคะโอ้โหแต่ว่ากัญชาของพรรคภูมิใจไทยในมาอันดับหนึ่งเลยนะใช่ค่ะ28.02%บอกไม่เอาเลยไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ทำค่ะนะฮะแต่เงินยังดิจิตอลวอลเลยยังพอโอเคใช่แก้รำดับนวนอันดับสาม ค่ะะอันนี้ไม่เป็นไรหรอฮะเขาซื้อเวลาผมว่า3ปียังไม่เสร็จหรอฮะอ่ะสิบจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะยี่สิบบาทตลอดสายรถไฟฟ้าหกจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ<อ>ยังมีอยู่สี่จุดหกสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายี่สิบบาทตลอดสายเนี่ยรัมตีสุริยะจะให้ทำสายสีสีแดงกับอ่าม่วงน้ำเงินค่ะกับสายสีม่วงใช่ไหมฮะสองสายก่อนของรฟอร์มอนะฮะซึ่งจะเข้าคอรมประมาณ ตคาดว่าตุลาต้นตุลาค่ะนะฮะยีบาทตลอดสายนะซึ่งจะต้องจะต้องใช้ค่าเสียหายให้กับให้กับรัฐนี่ปีละ 150. ย้าสิบล้านถ้าอย่างนั้นก็น่าจะให้ขึ้นฟรีไปเลยนะฮะเพราะในไหนก็ไหนเพราะว่าอยากให้ทันเป็นของขวัปีใหม่นะคะพี่สุดยาบอกอยากให้ทันเป็นของขวัปีใหม่นาร่องไปก่อนสองสายค่ะของขวัปีใหม่ใช่ไหมฮะแล้วประชาชน นะครับฟังการชี้แจงนโยบายแล้วเนี่ยนะฮะใครตอบ ใครใครี้แจงนโยบายดีใครคี้แจงนโยบายไม่ได้เรื่องบ้างอะที่ชัดเจนมากที่สุดนะคะก็คือนายกเศรษฐาทวีสินค่ะ49.02%ส่วนไม่มีใครที่โดนใจเลย11%นะคะรองลงมาคุณอนุทินค่ะ6.31%คุณหมอชนน่านนะคะ4.96%แล้วก็คุณสุทินคลังแสง3.38%ค่ะอันนี้ที่โดนใจมากที่สุดแล้วใครที่ชี้แจงนโยบายน่าผิดหวังที่สุดฮะออันดับหนึ่งนะคะ26.94%คุณอน,อนุทินชันวีรกูลค่ะ อันดับ2ก็คือไม่มีใครโดนใจ19.3 คุณเศรษฐาในยกเศรษฐา13.57คุณหมอชนน่าน9.49แล้วก็คุณสุทิน5.05ค่ะครับฝ่ายค้านนะฮะที่อภิปรายนโยบายได้โดนใจมากที่สุดคุณวิโรธลักษณะอดิสรน,<อ>นะคะ26.28ค่ะคุณราศมันรม25.97ใกล้เคียงกันนะคะคเลขาต่อมชัยธวัฒ10.91คุณชวนหลีกภยัย8.45คุณไอติมพริษนะคะ4.62คุณหมายสิริกัญญา3.6คุณจุรินนะะ 3. 3์3.3% แล้วก็คุณหมอวายโยคุณหมอเก่ง3.03%ค่ะอ,ะอะโอเคนะฮะอันนี้ส่งท้ายให้กับนายกเศษฐากลับมาคงเป็นการบ้านข้อใหญ่ะนะฮะมานอนทำเนียบแล้วก็สร้างผลงานนะระแล้วรอ,อติดตามเนชั่นโพลคำที่2นะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะค่ะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อเนชั่นกรองข่าวค่ะ